ที่งานบ้านช่วยเก็บจัดทั้งรักเพื่อนประมือค่ะเหลือกลุ่มหนุ่มๆกับกลุ่มสาวๆที่ผสมกันเอากลุ่ม3ลุกเลยค่ะเอาเร็วๆๆออกมาค่ะออกมาเร็วๆอ้าวพร้อมไหมยังอ้าวเหลือสาวๆอ้าวขยับมาค่ะอย่าเบียดกันลูกเป็นผู้ชมเป็นผู้แสดงที่ดีขยับมาคุณครูนาฏศิลป์สอนบ่อยๆเดี๋ยวนะคะพร้อม1 2 3เด็กดีรู้หน้าที่เอาจะเอาท่าไหนก่อนเอาผู้ชายก่อนใช่ไหมผู้ชายก็ทำท่ายังไงเอาผู้ชายขยับไปข้างหน้าขยับไปแถวหน้าขยับไปอยู่ข้างหลังคุณพี่สุดหล่อคุณพี่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณพี่ขยับไปอยู่ข้างหลังนะคะไปข้างหลังพร้อมจะทำท่ายังไง1 2 3เด็กดีรู้หน้าที่เด็กข้างหลังไม่ทำเหรอคะโอ้ย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 จะล่มหรือจะดีดีเนี่ยเอามาอีกเที่ยวอีกเที่ยวอีกเที่ยวขยับมาสิคะอย่าไปเบียดกันอ้าวครูบอกก่อนนะด้านหน้ากับด้านหลังทำเหมือนกันเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าข้างหน้าก็ทำข้างหลังยืนมองอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่กลุ่มแล้วอ้าวพร้อมค่ะเด็กดีรู้หน้าที่หนึ่งสองสามเชื่อฟังคำผู้ใหญ่เก็บของได้คืนเจ้าของงานบ้านช่วยเก็บทั้งประหยัดใช้เงินทองรักเพื่อนและพี่น้องต่างรองดองโอ้ยเกือบล่มอ้าวประมือค่ะเข้าที่กลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่คุณครูขอกระโดดได้ไหมเอามือจับตาเอวกันก็ได้จับตาเอวเพื่อนสิคะได้ไหมเนี่ยหน้าหลังได้ไหมกระโดดหน้าหลังได้ไหมพร้อมเอามือจับตาเอวเพื่อนตาเอวเพื่อนอยู่ตรงไหนพร้อมไหมยังจะกระโดดยังไงกระโดดเป็นลูกกระต่ายหรือจะกระโดดเป็นกระลูกหมาหรือลูกแมวลูกกระต่ายเด็กดีรู้หน้าที่หนึ่งสองสามแสดงว่าไม่ได้ได้ท่าไหนแล้วคะหนูจะทำท่าไหนกันท่าอะไรคะสงสัยเป็นลูกแมวทั้งกลุ่มแน่เลยทำท่าไหนคะทำท่าไหนได้ทำท่าไหนได้ทำท่าไหนได้กระโดดไปข้างหน้า2 1 2 1 2กระโดดไปข้างหลัง3 1 2 3เด็กดีเด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ำใจเชื่อฟังคำผู้ใหญ่เก็บของนะคืนเจ้าของ
งานบ้านช่วยเก็บจัดทั้งช่วยเงินทองปรบมือค่ะนี่ครูจะบอกให้นะครูเพิ่งเห็นว่าเนี่ยจับปูใส่กระด้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ้าวยืนขึ้น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 อ่าทีนี้ลองทำท่าทำท่าไหนลองเอามือแตะผมไหล่เอวย่ำเท้าผมไหล่เอว1 2 3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 อ้าวพอไหล่เอว1 2 3อ้าวพออ้าวกลับมานั่งที่ค่ะได้ยังคะบทร้อยกองบทนี้หนูทำได้หรือยังถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าคุณครูไม่เปิดหน้าสไลด์ให้เด็กๆท่องได้หรือยังได้ท่องได้ยังคะได้ค่ะท่องได้แล้วไหนขออีกหนึ่งเที่ยวไม่เปิดหน้าสไลด์เด็กดีสำหรับบทร้อยกลองที่หนูอ่านได้ท่องได้คราวนี้บทร้อยกลองก็ท่องได้แล้วเขียนคำบ้างจะได้ดูซิว่าเขียนได้หรือไม่ได้นะคะอ่ะจริงๆแล้ววันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ดูผลงานของเพื่อนเมื่อวานแต่ว่าบังเอิญว่าเมื่อเช้าตอนต้นชั่วโมงลืมเพราะฉะนั้นทำงานกันก่อนนะคะอ้าวเรามาดูซิว่าคำว่าเด็กดีหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนสวยๆนะคะเด็กดีพยัญชนะตัวไหนหายไปอ้าวเขียนเลยข้อที่1เด็กดีครูเขียนคำว่าเด็กให้แล้วทีนี้คำว่าดีมีพยัญชนะตัวไหนที่หายไปเขียนให้ถูกต้องเดี๋ยวจะเป็นเหมือนชั่วโมงของคุณครูรัตนาที่บอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นแหลมอะไรนะเป็นแหลมอบซะป่าละอูกลายเป็นป่าอะไรนะป่าอะอูมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอาเขียนให้ถูกคำที่หนึ่งได้ไปแล้วนะคะคำที่สองค่ะสามัคคีดูสิตัวที่หายไปตัวอะไรใครคุยกันครูแจกขนมเปี๊ยะแล้วนะครูจะแจกขนมเปี๊ยะแล้วสามัคคีเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวที่หายไปคือตัวอะไรต่อไปคำที่สามค่ะหน้าที่พยัญชนะหายไปสองตัวนะคะลองดูที่ว่าคำว่าหน้าที่ตัวไหนหายไปบ้างคราวต่อไปเวลาที่เขียนจะได้เขียนไม่ผิดนะคะหน้าที่ตัวต่อไปค่ะความดีความดีพยัญชนะหายไป2ตัวเหมือนกัน
เสร็จยังคะต่อไปคำต่อไปพยัญชนะตัวต่อไปที่หายไปคือตัวอะไรเชื่อฟังเสร็จยังคะตัวที่เท่าไหร่เอ่ยตัวที่เท่าไหร่คะผู้ใหญ่ขีดเส้นไว้ด้วยนะผู้ใหญ่ตัวอะไรหายไปบ้างตัวต่อไปประหยัดตัวต่อไปพี่น้องเอาละค่ะหวังว่าบทร้อยกลองบทนี้เด็กๆท่องได้แล้วนะคะเขียนคำก็คงจะเขียนไม่ผิดนะคะเพราะว่าเราฝึกเขียนกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเฉลยครูจะมาเฉลยให้วันพรุ่งนี้นะคะบทร้อยกลองบทนี้สอนเด็กๆให้รู้จักเรื่องของความดีความกตัญญูความมีน้ำใจและก็หน้าที่ต่อตนเองด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่กับเรื่องราวของภาษาไทยในวันพรุ่งนี้กับบททดสอบเรื่องเด็กดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ